ี้เรามาดูข่าวดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตามที่เรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาคุณพัฒธนชัยสกวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์พอบางกอกฟาร์มจำนวน56ตัวค่ะแบ่งออกเป็นโค50ตัวกระบือ6ตัวซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อนำไปมอบให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงประกอบด้วยเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมากาฬสินธุ์แล้วก็มหาสารคามจังหวัดละเท่าๆกันและในวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาสมาคมก็จะเดินทางไปไถ่ชีวิตโคกระบืออีกครั้งที่โรงฆ่าสัตว์รุ่งโรจน์ฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการช่วยชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชือดของโรงฆ่าสัตว์โดยท่านผู้ชมสามารถร่วมทำบุญใหญ่ในการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีนะคะ103-847-3316ประเภทบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือคุณผู้ชมจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็แจ้งให้สมาคมไปรับมอบเพื่อนำไปให้คนตาบอดแล้วก็ครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดได้มีรายได้สามารถติดต่อสมาคมทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะ ID ก็คือ @tabc2016 หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่เบอร์089-994-6656 02-036-6988หรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานนะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเลขที่63/374หมู่ที่6ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ท่านผู้ชมที่ร่วมทำบุญกับทางสมาคมจะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน30วันถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้รับใบเสร็จก็แจ้งให้สมาคมทราบเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไปค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะถือเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่และยังช่วยคนตาบอดอีกด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าผมพา